สวัสดีค่ะอัปเดตบ่อจิ้งหรีดดำเปอร์เซ็นต์เอา95%แล้วกันจิ้งหรีดทองดำ95%บ่อนี้ของอันนี้กันนี่เริ่มแรกที่มาที่ไปเพื่อนๆถามกันมาเยอะนันิดมีจิ้งหรีดทองดำไหมมีไข่ทองดำไหมถามกันเข้ามาเยอะมากค่ะก็เลยเอามาเลี้ยงดูสินะซึ่งอันนี้จะชี้แจงอยู่บ่อยๆนะคะว่าทองดำกับทองแดงเป็นพันธุ์ที่อยู่ด้วยกันถ้าหากว่าเราอยากจะได้พันธุ์ทองดำเปอร์เซ็นต์สูงๆทุกรุ่นเลยเนี่ยเราจะต้องทำการเนี่ยค่ะเก็บตัวที่เป็นทองแดงเนี่ยออกไปเขาก็จะกลายเป็นทองดำเปอร์เซ็นต์สูงๆแทบทุกรุ่นแต่ถามว่าเป็นดำหมดเลยไหมคำตอบคือไม่นะคะก็จะมีแดงปนมาเนื่องจากเขาเป็นสายพันธุ์เดียวกันถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บตัวแดงออกเราปล่อยตัวแดงไปเรื่อยเปอร์เซ็นต์แดงจะกลืนเปอร์เซ็นต์ดำค่ะหมายถึงเปอร์เซ็นต์ดำจะลดเปอร์เซ็นต์ลงเรื่อยๆลดจำนวนตัวลงเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเป็นทองแดงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะหากว่าเราอยากจะได้พันธุ์ทองดำอยู่ตลอดเราก็ขยันเก็บหน่อยค่ะขยันเก็บตัวที่เป็นทองแดงเนี่ยค่ะออกไปเนี่ยเห็นไหมนี่เริ่มที่จะกืนกินสายพันธุ์ค่ะก็คือสีดำกับสีแดงเนี่ยจะเริ่มสีแดงจะเริ่มเข้ามาสีดำจะเริ่มหายไปนี่คือผสมนะคะเป็นผสมดำแดงนะสังเกตไหมนี่คือทองแดงล้วนหลักเกณฑ์ง่ายๆแบบนี้หากว่าท่านไหนขยันเก็บก็เก็บไปค่ะเก็บแดงออกจากดำพอเลี้ยงรุ่นถัดไปดำก็ยังเปอร์เซ็นต์สูงอยู่หรืออยากจะได้แดงล้วนก็แค่เก็บดำออกไปค่ะเก็บไปทุกรอบเลยนะเก็บออกไปให้หมดทุกรอบอย่าให้มีปนมามันหมายถึงการคัดสายพันธุ์เนาะถ้าใครไม่สะดวกก็เลี้ยงที่เรามีล่ะค่ะถ้าใครชอบมีเวลาว่างก็คัดสายพันธุ์ไปเอาที่เราสะดวกเนาะบ่อนี้นี่ก็คัดไม่คัดอยู่นะเนื่องจากแดงไม่เยอะคัดหน่อยเดียวคัดทุกวันคัดไปเรื่อยๆคัดไปจนกว่าจะจับโอเคอัปเดตภาพโดยรวมประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ